ในวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับดิฉันชนุตราเพชรมูลค่ะครับนะฮะวันนี้มาเจอกันก็สวัสดีครับน้องอาสวัสดีพี่ต้นค่ะวันนี้ไม่ฮึกเหิมเลยมันฮึกไม่ขึ้นเสียงดูเบาๆซอฟๆมันฮึกไม่ขึ้นเหนื่อยเห็นตารางแล้วเหนื่อยเลยนะคะเห็นดัชนีราคาแล้วเหนื่อยตัวแดงมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับณขณะนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ18นาทีของตลาดหลักทรัพย์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,614 จุดโดยประมาณใช่ค่ะลดลง11จุดเศษลึกสุดของวันนี้อ่ะโหพอพูดไม่ทันขาดคำลงไปจะ13จุดแล้วฮะดัชนีต่ำสุดของวันนี้ 1,612.67 ลึกลงไปถึงลบ 13.25 ส่วนจุดสูงสุดของวันอยู่ที่ประมาณ10โมงประมาณเกือบครึ่งนะฮะเมื่อเช้า 1,628.51 บวกไป 2.59 จุดดังนั้นวันนี้ช่องว่างระหว่างเช้าระหว่างจุดสูงสุดกับต่ำสุดก็อยู่ประมาณสัก16จุดนะฮะหลายคนก็บอกว่าเอาล่ะมันน่าจะเป็นการปรับฐาน ขึ้นมาตลอด100จุดแล้วหรือว่าอาจจะเป็นการขายทำกำไรหรือว่าอาจจะเป็นการรีรออยู่ว่าข่าวเรื่องนายกรัฐมนตรี8ปีจะเป็นอย่างไรม็อบข้างนอกจะเป็นอย่างไรเรื่องทั้งหมดนี้เราคุยกับแขกรับเชิญของเรากันครับคุณวทัญจิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวทัญคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวทัญครับคุณวทัญครับดูเหมือนว่าตลาดจะกังวลเรื่องของนายก8ปีไหมครับคุณวทัญจริงๆประเด็นนี้ผมไม่ได้คิดว่ามันมีน้ำหนักมากเท่าไหร่ครับกับประเด็นนี้ครับค่ะเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็เชื่อว่าการเมืองคงต้องมีทางออกนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีปัญหาทางการเมืองเนี่ยตลาดหุ้นจะไม่ได้ลงนานนะแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะครับผมคิดว่าสำหรับตลาดวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็คล้ายกับที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนนะเพราะเราบอกให้ตลาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็รับข่าวดีไปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แนะนำว่าเราพยายามทำกำไรกันบ้างไหมนะครับเพราะว่าความเสี่ยงข้างหน้าเนี่ยมันยังเยอะอยู่เราก็บอกตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วอัพไซด์ตลาดไม่ได้เยอะแล้วนะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าจะไล่ครับเอาถามได้เลยครับถามได้เลยครับครับถ้าจะไล่เลียงความเสี่ยงนี่อะไรที่ควรจะเป็นเรื่อง 1 2 3 4ครับคุณวทัญขออภัยจริงๆครับก็ความเสี่ยงแรกเนี่ยคือที่เราคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเราบอกว่าเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยผ่านจุดสูงสุดจริงนะครับผมไม่เถียงเลยว่าเงินเฟ้อเนี่ยผ่านจุดสูงสุดจริงแต่การที่จะเอาจาก8ลงมาเหลือ2เนี่ยมันยากนะครับแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เงินเฟ้ออเมริกามันจะค้างอยู่ที่ประมาณ 8% แล้วไม่ลงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมาดูจากหลายๆสัญญาเนี่ยเหมือนกับนักลงทุนหรือว่าตลาดนะเริ่มกลับมากังวลกับเงินเฟ้ออีกครั้งนึงนะครับก็สะท้อนจากหลายๆเรียกว่าหลายๆดัชนีแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยิวที่ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็กลับมาแข็งค่าอีกแล้วนะครับแล้วก็กดดันให้เงินบาทเราวันนี้เนี่ยกลับมาทดสอบ36บาทต่อดอลลาร์ครั้งนึงนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยตลาดน่าจะเริ่มกลับมากังวลกับเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือผ่านที่จริงแต่มันจะไม่ลงง่ายๆนะครับและถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมันไม่ลงง่ายๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็จะเร่งขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งนะครับผมว่าประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่น่าจะกดดันตลาดมากกว่าเรื่องของการเมืองในประเทศครับครับเรื่องของเงินเฟ้อที่ทางด้านของอังกฤษเองทะลุเลข2หลักขึ้นไปอันนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมครับคุณวทัญครับก็จริงๆก็ในภาพรวมเนี่ยผมว่าเงินเฟ้อโลกตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็สูงหมดก็ถามว่าเกี่ยวไหมก็มีบ้างก็อาจจะเกี่ยวบ้างแต่ผมว่าหลักๆเราเนี่ยคนคงไปให้น้ำหนักกันที่สหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีการประชุมเป็นส่วนของตัวแจ็คสันโฮด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการประชุมที่เรียกว่ามีธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะครับผมคิดว่าตลาดเองก็เกรงกับประเด็นนี้ว่าเอ๊ะจะมีเมสเซจบางอย่างจากหรือว่าถ้อยแถลงบางอย่างจากบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกหรือเปล่าสุดท้ายได้เงินเฟ้อมันยังเอาลงได้ค่อนข้างยากผมว่าตลาดก็กังวลกับประเด็นนี้แหละครับก็เลยมีการเรียกว่าแรงทำกำไรกันออกมานะครับค่ะทีนี้กลับเข้ามาในตลาดของไทยเองเนี่ยเอาล่ะ
เราจะเห็นสภาวะการลีลีลอลอหรือว่าสภาวะของการขายทำกำไรไปสักประมาณที่ดัชนีเท่าไหร่ดีครับคุณวัฒน์จริงก็ต้องยอมรับหนึ่งว่าตลาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับการพักฐานหรือการตักฐานเนี่ยมันย่อมจะเกิดขึ้นได้นะครับผมคิดว่าแนวรับรอบนี้ถ้าเกิดว่าจะลุ้นว่าจะรับอยู่ก่อนเนี่ยผมมองแถวทักตัวเลขสัก1,580นะครับน่าจะเป็นแนวรับที่เสี่ยงลุ้นได้นะครับสำหรับแนวรับระยะสั้นนะครับแต่ภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรายังไม่เปลี่ยนใจเรายังมองว่าตลาดยังเป็นขาลงในรอบใหญ่อยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปอีกสักประมาณ30กว่าจุดถ้าใครคิดว่าจะพอรับไม้แรกก็จะพอได้ใช่แต่เป็นไม้แรกที่เล็กมากๆนะครับอาจจะแค่แบบ 5% พอหรือ 10% พอเท่านั้นเองครับเพราะกรอบใหญ่ยังคงลงอยู่เนาะคุณวัฒน์เนาะใช่ใช่ครับครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณวัฒน์ครับผมวันนี้ลองชวนคุณวัฒน์คุยให้คุณผู้ชมฟังอีกสักเรื่องได้ไหมกรณีของพวกสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะระส่ำระสายทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศมากพอสมควรไหมคุณวัฒน์ก็จริงๆถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์เรียกว่าสินทรัพย์ใหม่ๆแล้วกันเดี๋ยวสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ๆครับอย่างตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์แล้วก็ทั้งพวกอีเธอเรียมเนี่ยก็เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับนะครับมันไม่เหมือนตลาดหุ้นนะครับอย่างตลาดหุ้นเนี่ยยังเป็นบริษัทจดทะเบียนมีกำไรจริงมีรายได้จริงมีเรียกว่ากระแสเงินสดให้เรานะครับมีปันผลให้นะครับสามารถที่จะคำนวณได้ว่ากองนี้แพงไปหรือถูกไปไหมนะครับแต่อย่างบิตคอยน์หรือว่าอีเธอเรียมหรือคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยตอนช่วงที่ราคาเขาขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการปั๊มเงินเข้ามาในระบบนะครับถ้าเกิดเราจำกันได้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดโควิดนะครับพอเกิดโควิดแล้วเนี่ยเฟดก็ปั๊มเงินเข้ามาในระบบใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเงินพวกนั้นเนี่ยก็เข้ามาในตลาดหุ้นบ้างนะครับพอวันนึงตลาดหุ้นมันเริ่มแพงจนเกินไปเม็ดเงินเหล่านั้นก็เริ่มหาสินทรัพย์อื่นในการเรียกว่าเก็งกำไรนะครับปรากฏว่าพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็นี่ส่งตรงนี้ไปบ้างครับก็เลยทำให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยช่วยเนี่ยบูมขึ้นมาเลยถ้าเกิดใครสังเกตในบิตคอยน์วิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่มาวันนี้ภาพมันต่างกันภาพคือวันนี้เนี่ยเฟดกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับกำลังจะดึงเงินกลับกำลังจะทำ QT นะครับภาพมันก็เป็นกลับกันก็คือวันนี้เนี่ยพอสภาพคล่องในระบบมันหายไปดอกเบี้ยมันจะขึ้นสภาพคล่องมันจะหายไปคริปโตเคอเรนซีที่เคยถูกเก็งอะไรกันมาก็ถูกขายออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมองว่ามันเป็นภาพประมาณนี้ครับครับคือที่ผมถามเนี่ยก็เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองสวนไงคุณก็ถามว่าโอ้ยตลาดหุ้นก็ดูอึมครึมบิตพวกคริปโตเคอเรนซีเหล่านี้ก็ลงมาเยอะแล้วเราโยกจากตลาดหุ้นไปลงอันนั้นดีกว่าคุณวัฒน์คิดว่าอย่างไรไหมครับผมว่าคือส่วนตัวผมยังคิดว่าตลาดหุ้นยังดูน่าสนใจกว่านะครับด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างชัดเจนสามารถที่จะได้ว่าตรงนี้ถูกไปตรงนี้แพงครับครับคือเขาทำไปได้ครับคือพูดง่ายๆตลาดหุ้นยังจับต้องได้ยังมีความเป็นจริงยังมีงบการเงินยังมีตัวบริษัทให้เห็นหน้าตากันนะคุณวัฒน์เนาะใช่แต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือไม่มีเลยจริงๆก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นคือมันเป็นเงินที่เหมือนเศษอยู่ในอากาศครับผมพูดแบบนี้ดีกว่าค่ะได้ครับคุณวัฒน์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะพอยต์ลงไปสักกลุ่มหรือ2กลุ่มในสถานการณ์แบบนี้พอจะมีคำแนะนำเพิ่มไหมครับจริงๆผมว่าค้าปลีกก็ยังพอได้นะครับเพราะว่าค้าปลีกหลายตัวค้าปลีกบางตัวยังไม่ค่อยขึ้นเยอะนะครับก็ CPO ผมว่ายังเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่นะครับได้ครับขอบพระคุณนะครับคุณวัฒน์ครับได้ครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการเลือกนะแต่ถ้าฟังคุณวัฒน์มาโดยตลอดกรอบใหญ่ที่คุมเอาไว้เนี่ยเขามองเป็นขาลงแต่ในระหว่างลงเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะกระเด้งขึ้นบ้างมันก็จะกระเด้งขึ้นบ้างแต่ก็ยังคงลงอยู่นะครับแต่ถ้าใครทนไม่ไหวก็รอที่1,580อาจจะได้สักไม้หนึ่งรอแล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของการขุดเงินดิจิทัลสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณวัฒน์นะเนาะเราพูดคุยกันค่ะอย่างล่าสุดเองคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะสืบเนื่องจากมันมีกรณีที่ตำรวจนะคะ
ปอสไปตรวจสอบร่วมกับกลต.ค่ะแล้วก็ไปพบนะคะการทำตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบกิจการเรื่องของดิจิทัลนี่แหละค่ะมีความผิดปกติกว่า10บริษัทเลยค่ะโดยณวันนี้เองคุณอาคมเองก็กำชับไปยังกลต.นะคะว่าต้องเข้มงวดต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะผู้บังคับการปอสเองก็พูดถึงการกระทำดังกล่าวค่ะของบริษัทเหล่านี้เหมือนกันว่ามันอาจจะเข้าข่ายที่เรียกว่าเหมืองทิพย์ด้วยก็คือไม่มีการทำเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัลจริงค่ะและจากการตรวจสอบเชิงลึกเนี่ยพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งเลยค่ะที่มีการประกาศแผนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้นมีประมาณ25บริษัทค่ะที่มีแผนธุรกิจต่างๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเหมืองขุดบิตคอยน์นี่แหละค่ะมีการทยอยจัดซื้อเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโตนะคะเป็นกระแสที่กระตุ้นราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้ให้ปรับขึ้นมาแล้วมันจะมีนัยยะสำคัญค่ะแต่กลับไม่พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนใดมีรายได้จากการลงทุนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะสักบริษัทเลยค่ะนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะครับแล้วก็อย่างที่คุณวัฒน์ว่าเอาไว้นะครับก็คือกรณีของการลงทุนที่นักลงทุนก็กำลังจับตามองเรื่องขึ้นเวทีนะครับการขึ้นเวทีของเจอโรมพาวเวลที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์นี้นะครับทางด้านของนักวิเคราะห์นักลงทุนตลาดการเงินทั่วโลกก็จับตามองว่าเจอโรมพาวเวลจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับมาดูในส่วนของหุ้นกู้กันบ้างค่ะเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอหุ้นกู้ของกราฟเองทั้งกลุ่มของผู้ลงทุนสถาบันนะคะรายใหญ่ๆแล้วก็กลุ่มของประชาชนที่มีการเปิดให้ลงทุนกันล่าสุดเองค่ะกราฟเองประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยค่ะในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมเนี่ยประมาณ 35,000 ล้านบาทในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อธุรกิจนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยพร้อมที่จะเดินหน้าไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตามแผนที่วางเอาไว้แน่นอนค่ะโดยคุณยุพาพินวังวิวัฒน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกราฟนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะคะโดยสามารถระดมเงินทุนได้ประมาณ 35,000 ล้านบาทตามเป้าที่วางเอาไว้นะคะโดยการออกหุ้นกู้บริษัทตั้งใจแบ่งการเสนอขายเป็น2ครั้งในเดือนเดียวกันเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์นักลงทุนหลากหลายกลุ่มค่ะโดยไม่เพียงเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นฐานนักลงทุนเดิมนะคะที่เคยเสนอขายหุ้นกู้มาแล้วในครั้งก่อนๆเท่านั้นค่ะแต่ครั้งนี้ยังเปิดเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีทั้งหมดเลยค่ะสำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายให้กับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่นั้นมี3ชุดก็คือชุดรุ่นอายุ3ปี5ปี10ปีมูลค่ารวมประมาณ 11,000 ล้านบาทค่ะโดยมีการบุ๊กเอาไว้นะคะไปเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและเสนอขายไปในวันที่22-4 สิงหาคมค่ะส่วนหุ้นกู้ที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเปิดไป15-17สิงหาคมที่ผ่านมามี2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นอายุ4ปีและ7ปีค่ะโดยเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปแต่ละรุ่นเนี่ยมีการเปิดขายทั้งในแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายจากสถาบันการเงิน9แห่งซึ่งก็มีการตอบรับนะคะแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนนะคะอย่างล้นหลามจากผู้ลงทุนค่ะนี่แหละค่ะคือการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งศักยภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัทนะคะรวมไปถึงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีของทั้งตัวบริษัทหุ้นกู้ด้วยค่ะโดยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรเนี่ยอยู่ที่ A ค่ะแนวโน้มคงที่และหุ้นกู้ทุกชุดนะคะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- ค่ะจากบริษัทนะคะ Fitch Ratingจำกัดเมื่อวันที่21มิถุนายนในปีนี้ค่ะคุณยุพาพินวังวิวัฒน์เองก็ยังพูดต่อนะคะว่ากัฟเองก็ขอขอบคุณค่ะผู้ที่ลงทุนทุกท่านเลยที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนของหุ้นกู้นี้ของบริษัทค่ะและก็ขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนี้ค่ะบริษัทจะเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศต่างประเทศเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะครับโอ้โหก็ถือเป็นข่าวดีใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับเข้ามาในช่วงหน้ากันครับ